ครับวันนี้ก็เป็นวันที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเรียกว่าธงขาวดาวเขียวเนี่ยให้กับผู้ประกอบการหรือโรงงานเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับภาคกลางเนี่ยทั้งหมด49โรงงานรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่ชื่อชูโรงงานนะครับที่มีระบบธรรมาภิบาลครับก็คือว่าเปิดเผยโปร่งใสแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือดีกว่าที่กฎหมายกำหนดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จัดพิธีมอบธงเนี่ยปีละครั้งนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วที่มอบอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าวันนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการเนี่ยด้วยความสมัครใจนะครับก็เข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ยินดีที่จะพัฒนายกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงงานเนี่ยให้เข้าสู่มาตรฐานสากลนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยดีกว่ากฎหมายที่กำหนดทั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเป็นกลไกในการที่จะยกระดับทั้งนิคมอุตสาหกรรมเราเลยเนี่ยเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพราะว่าเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นเนี่ยต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการหรือโรงงานที่อยู่ในนิคมเนี่ยยกระดับตัวเองจากการเป็นโรงงานธรรมดาเนี่ยไปเป็นโรงงานสีเขียวแล้วมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนร่วมกันในการที่จะลดการใช้ทรัพยากรลดการเกิดของเสียสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันได้อันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่เราปรารถนาจะให้นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก้าวไปอีกข้างหน้าไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครับ